สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดริเดียสู้ไม่ถอยออกกำลังอย่างหนักหลังตรวจพบปอดทำงานได้แค่ 60% จากกรณีที่ทางด้านริเดียสรัญรัตน์ดีนและแมทธิวดีนได้ออกมาเผยผลตรวจสุขภาพหลังเจ้าตัวได้ไปตรวจร่างกายอีกครั้งหลังหายจากโรคโควิด -19 ซึ่งผลสุขภาพของหนุ่มแมทธิวนั้นหายดีเป็นปกติทุกอย่างแต่ทางด้านสาวริเดียปอดนั้นทำงานได้เพียงแค่ 60%เนื่องจากอาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากการป่วยนั่นเองล่าสุดทางด้านสาวริเดียนั้นได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นแซ่บๆพร้อมกับทุ่มให้กับการออกกำลังกายอย่างหนักหลังเจ้าตัวตรวจพบว่าปอดทำงานได้แค่ 60% พร้อมกับระบุแคปชั่นภรรยาเจ้าของค่ายมวยสู้เสมอค่ะ@matthew.d1 ลิสิทธิ์คงสิทธา @คงสิทธาอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้สาวริเดียกลับมาแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ